เอาละครับมาดูบรรยากาศช่วงที่พวกเราทีมงานนอพันธิพาเนี่ยหยุดงานนะครับหน้าบ้านพ่อยอดครับบ้านตะลำน้อยตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นบรรยากาศในช่วงที่ตรวจเช็คสภาพร่างกายแล้วครับสองหนุ่มหล่อยอดอัศวินแล้วก็ยอดขุนทรัพย์ช่างยอดกับช่างต้นวันนี้รับหน้าที่ในการตรวจเช็คนะครับสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเบรกล้อหน้ายอดอัศวินรั่วส่วนยอดขุนทรัพย์แนบหักนะครับแนบหน้าฝั่งซ้ายตัวที่สองนี่ครับตัวที่สองก็คือตัวนี้แหนบปอดนี่แหนบหูอะไรสำรองมาแล้วแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นซีนกระบอกดำประจำเดือนออกภาษาที่เขาแซวกันเขาจะบอกว่าประจำเดือนออกแล้วได้เวลาเปลี่ยนนะครับถอดแล้วพอยอดถอดแล้วรอแต่ไปซื้ออะไรครับแล้วมีอะไรอีกพอยอดหาที่จะทำก่อนเดินดูก่อนเอาอันนี้มีพ่อยเขาบอกใส่นี่นี่ทำน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใส่ตัวนี้ว่าโอ้สะอาดสะอ้านเหลือเกินจอดไว้บ้านนี้พอยอดนี่แอบล้างรถนะครับพอยอดแอบล้างรถนี่ดูสะอาดหมดเลยเหลี่ยมสุขันแต่ไม่โค้งมากยันรถหกล้อรถท่านอื่นดินไม่มีเกาะเลยมีแต่ใบไม้เท่านั้นเองครับที่มันกองอยู่ตรงนี้ดูครับสะอาดหมดจดเลยทั้งคู่แปะโคก็เอี่ยมครับนี่พี่ต้นก็ล้างเอี่ยมเลยจอดอยู่นี่แหละเทนเลอร์อยู่ข้างในนะครับ6ล้อพี่ต้นอยู่ข้างหน้าว่าจะได้ออกไม่โค้งใหม่พอหย่อนแล้วก็ได้ครับเบิ้ลเลยก็หนาวไม่อีกครับคันนี้เราก็จะเปลี่ยนกระบอกสูบใช่ไหมพ่อเขาเรียกกระบอกอะไรพ่อกระบอกสูบเบรกใช่ไหมกระบอกลูกสูบเบรกเพราะว่าใช้งานมานานแล้วครับอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่มาอยู่เมืองไทยนี่ 5-6 ปีได้แล้วครับแล้วก็จะให้พ่อยอดนะครับเปลี่ยนบูทสลักแนบชุดหน้าของเจ้ายอดอัศวินเนี่ยหมดเลยเนี่ยนี่ซื้อมาแล้วส่วนคันนี้ก็มีเปลี่ยนแหนบนะครับเปลี่ยนแหนบอย่างเดียวเพราะว่าจุดอื่นไม่น่าจะมีแล้วยอดขุนทรัพย์เหลือแต่บางฝุ่นนี่ครับอะไรที่เราจะไปซื้อก็จะไปซื้อสดักซื้อบูธสดักมาเพิ่มนะครับแล้วก็ชุดนี่แหละ
กระบอกสูบเบรกแล้วก็ซีนปากกระบอกตอนนี้ฝนถล่มแล้วครับไปซื้ออะไรกลับมาฝนถล่มพอดีโอ้ฝนถล่มบ้านตะลำน้อยมุดแล้วครับขอยอดมุดแล้วแหมฝนมาแป๊บเดียวนี่แฉะหมดเลยครับเละเลยเดินลำบากเลยพยอดช่วงนี้รับบทช่างยอดกับช่างต้นนะครับแต่ถ้าออกงานก็แล้วก็จะเป็นพยอดแล้วก็พี่ต้นมาอีกแล้วครับฝนมาไหลพยอดอีกแล้วครับไม่ว่าจะหยุดแล้วไปก็จะใส่กระบอกดำครับใส่ฝาเข้าไปแล้วใส่เข้าที่ทีนีทดสอบครับ
ราดูว่ามันออกหรือเปล่าใช่ไหมพ่อโยบะดูจากมือผมเรียบร้อยคราวนี้ก็ไล่ลมเบรกนะครับล้อหน้าเรียบร้อยมาไปขอบคุณวัดเด้อมาขยับมาบนพื้นคอนกรีตครับเตรียมตัวเปลี่ยนบูทสลักแนบหน้าฝั่งซ้ายเพราะว่าตรงนี้เละแล้วครับนี่ออกมาแล้วนี่ครับดูผลงานครับเพราะว่าตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่อัดจรวีไม่เข้านะครับก็ใช้งานมานานแล้วแหละน่าจะตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยเลยแหละถ้าจำความได้นะครับก็ไม่เคยเปลี่ยนแหละไม่ใช่ตัวบูทนี่หายไปกับอากาศแล้วบอกพี่ต้นนี่ครับออกมาแล้วโอ้โหหมดไปข้างหนึ่งครับข้างที่หมดนี่น่าจะอยู่ข้างล่างแม่นบ่ไอ้ต้นนี่ตัวบนครับตัวบนนี่ก็ถือว่าอัดจรวีเข้านะครับไม่ตันนี่ถือว่ายังเหลือเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวข้างล่างซึ่งค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วครับนี่เป็นสูตรใช้ให้เกิดประโยชน์ครับคันข้างหน้า นี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ขายึดครอบล้ออ้าวทำไมฝนมาอีกแล้วบ่พ่อฝนนี่หยังบุญของหั่นงาบักม่วงมันดีว่าบ่พอยอดนี้มอมแมมหมดเลยครับลดกระล่างให้สิเป็นให้ตัวอย่างสิ
เป็นสังในหลานเขาบอกว่าฝนเข้าก้อนดินเห็นก้อนเรียบร้อยครับฝนมาอีกแล้วครับฝนมาอีกแล้วสายฝนโปรยปรายมาอีกแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับทั้งสองคันตอนนี้นี่เต็มหน้าบ้านพ่อยอดเลยครับรถไอโครถไถ6ล้อแล้วเราจะเอาเจ้ายอดคุณทรัพย์นี่ไปใส่บังฝุ่นอยู่นะครับโอเคลากันไปก่อนแล้วครับ